รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวันสวัสดีค่ะสวัสดีครับพบกับเท็ดดี้และนานานะครับในรายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3:00 น.ทางช่อง Workpoint TV หมายเลข23ครับกดหมายเลข23ครับเต็มปากเต็มคำเป็นรายการที่อาจารย์ยิ่งศักดิ์ทำ1เมนูนานาเท็ดดี้ทำอีก1เมนูจากวัตถุดิบเดียวกันคุณผู้ชมครับวันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์และครอบครัวจะมีเมนูอะไรมาฝากคุณผู้ชมขึ้นอยู่กับโจทย์นะครับอุตายวันนี้ผ้าคลุมเขาไม่ให้เราเปิดก่อนเข้ารายการเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าภายใต้ผ้าผืนนี้ข้างในจะเป็นเครื่องปรุงอะไรนะครับเอาละนะครับ1 2 3โอ้เต้าหวยโอ๊ยนมเหรอไม่ใช่เต้าหวยแล้วโอ้หน้าเนียนสวยแบบนี้โยเกิร์ตโยเกิร์ตเย็นเย็นอุ๊ยไม่ใช่นมโยเกิร์ตตายกำลังท้องผูกพอดีเลยตายแล้วเราจะรับประทานโยเกิร์ตแบบไหนให้อร่อยและเก๋ไก๋รอสักครู่นะครับวันนี้โจทย์ของเราเป็นโยเกิร์ตหรออัธนีศักดิ์เนี่ยเอาโยเกิร์ตไปทำเมนูอะไรอ่ะต้องบอกว่าโยเกิร์ตทำเองได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองโดยวิธีการที่ง่ายง่ายอัธนีศักดิ์ทำโยเกิร์ตอ๋อนี่เขาเป็นสารตั้งต้นให้เราโอเคไหนไหนเขาทำโยเกิร์ตแล้วโยเกิร์ตของพ่อต้องอร่อยมากมากเราสองคนก็เลยขอเอาโยเกิร์ตเนี่ยนะคะมาทำเป็นเบคโยเกิร์ตโทสต์ละกันคุณผู้ชมครับบางคนก็ไม่เข้าใจนะทำไมอ่ะฉันจะต้องมานั่งกินโยเกิร์ตมากินนั่นกินนี่ต้องบอกคุณผู้ชมอย่างนี้ว่าในลำไส้ของเราระบบทางเดินอาหารน่ะเราจำเป็นนะคุณผู้ชมต้องมีบรรดาแบคทีเรียที่ช่วยในการย่อยสลายสิ่งที่เรารับประทานเข้าไปแล้วก็ขับออกไปคุณผู้ชมไอ้เจ้าตัวที่ช่วยย่อยและเป็นแบคทีเรียที่ดีดีและมีประโยชน์ต่อร่างกายเนี่ยเป็นโปรไบโอติกคุณผู้ชมซึ่งก็ได้จากโยเกิร์ตส่วนหนึ่งแล้วก็จากอื่นๆด้วยโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพใช้คำว่าโยเกิร์ตที่ดีต่อสุขภาพเนี่ยนะคะถ้าคุณจะทำเองสิ่งที่คุณต้องระวังที่สุดคือเรื่องของความสะอาดอุปกรณ์ทุกอย่างต้องผ่านการฆ่าเชื้อไม่เช่นนั้นแล้วแทนที่เราจะได้จุลินทรีย์ที่เป็นประโยชน์กับร่างกายคือจุลินทรีย์แลคโตบาซิลัสเราจะได้เชื้อจุลินทรีย์ตัวอื่นที่ไม่เป็นประโยชน์กับร่างกายทานเข้าไปเสร็จแล้วเราอาจจะมีอาการปวดท้องอาจจะเป็นอีกหนึ่งสรรพคุณไม่ดีแต่ว่ายังไม่มีใครอยากได้อันนั้นถ้ามีคนบอกว่าทานโยเกิร์ตเสร็จแล้วท้องเสียตลอดเวลาอันนั้นน่ะสิ่งที่เราต้องกังวลใจกันแล้วคือเอ้ยโยเกิร์ตที่เราทำสะอาดแล้วไหมหรือลักษณะการทำโยเกิร์ตเราเก็บโยเกิร์ตนานเกินไปหรือเปล่าเพราะว่าในการบ่มต่างๆเนี่ยมันต้องมีเวลาที่เหมาะสมแล้วก็มีอุณหภูมิที่เหมาะสมด้วยถ้าเกิดว่าคุณเปิดโยเกิร์ตมาเสร็จปุ๊บเจอเชื้อราทิ้งหรือจะสีอื่นๆที่เกิดขึ้นในเนื้อนมที่ควรจะเกิดขึ้นเปล่าๆเนี่ยห้ามตักออกแล้วก็กินส่วนที่เหลือนะสิ่งที่คุณต้องทำคือทิ้งทั้งล็อตแล้วก็ล้างฆ่าเชื้ออุปกรณ์ใหม่ทั้งหมดเพราะแปลว่าคุณทำโยเกิร์ตอาจจะมีการปนเปื้อนของเชื้อที่สกปรกอ่ะได้โยเกิร์ตมาเสร็จแล้วเดี๋ยวเท็ดดี้จะทำตัวโยเกิร์ตที่เอาไว้ทาบนหน้าขนมปังของเราขนมปังวันนี้ของนานาเลือกเป็นขนมปังแซนด์วิชนะคะชิ้นหนาแบบนี้เลยคุณสามารถซื้อเป็นโหลกมาแล้วก็หั่นแบบนานาก็ได้สิ่งที่เราทำวันนี้ถ้าเกิดว่าเราไม่ทำอะไรเลยคือเอาโยเกิร์ตของเท็ดดี้มาทาอย่างเดียวเราจะทาได้น้อยเราต้องการให้หน้าโยเกิร์ตโทสต์ของเราเนี่ยนะคะมีเยอะเยิ้มๆเราก็เลยต้องกรีดขนมปังของเราแบบนี้หลังจากกรีดเสร็จแล้วเราจะกดขนมปังของเราเพื่อที่ทำให้เขาเหมือนมีเป็นพื้นที่ชามขนมปังของเราเป็นภาชนะใช่เราจะได้มีที่สำหรับใส่โทสต์ของเท็ดดี้เยอะขึ้นอ่ะเท็ดดี้ทำได้เลยของผมนะครับส่วนผสมเนี่ยก็จะมีไข่ไก่นะครับนะเอาหลังช้อนกดแบบนี้นะน้ำตาลทรายนะครับเอาละครับไข่ไก่น้ำตาลทรายจากนั้นครับโจทย์ของเราในวันนี้นะครับโยเกิร์ตครับทำไมอาจารย์เขาไม่ทำโยเกิร์ตรสสตรอเบอรี่หรืออะไรอย่างเงี้ยมันจะได้ชีสจาร์ดขึ้นและสุดท้ายนะครับตามด้วยแป้งข้าวโพดครับอ่ะของผมเข้ากันแล้วครับโอเคเราเอาจะเอาเบคโยเกิร์ตของเท็ดดี้เนี่ยนะคะใส่ลงมาในภาชนะของเราโอเคเอาละนะ1 2 3พอดีเป๊ะจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาตัวโทสต์ของเราไปเข้าแอร์ฟรายเออร์กันค่ะโอเคเอาใส่แอร์ฟรายเออร์นะคะ
แล้วก็เบิร์นหน้าของเขาเนี่ยตอนแรกเนี่ยเริ่มจากอุณหภูมิกลางๆก่อนประมาณ10นาทีค่ะแล้วก็ต่ออุณหภูมิไฟสูงอีก5นาทีเพียงเท่านี้เนี่ยคุณก็จะได้เบคโยเกิร์ตโทสต์แล้วเดี๋ยวปิดฝาก่อนอ่ะหลังจากได้โยเกิร์ตโทสต์ของเราแล้วหยิบออกมาวางแบบนี้อ่ะเราจะเอาโทสต์ของเราวางที่นี่โรยครัมเบิลตรงนี้เต็มที่เลยมีกับบริเวณด้วยเต็มละช้อนหนึ่งไหลได้โอเคไหลลงมาอีกหน่อยแล้วพื้นที่ที่เหลือละครับต้องการความสวยงามอันนี้ไม่สวยหรอไม่ก็ใส่ลงมาตรงนี้ไงอีกหน่อยใส่ตรงนี้ช้อนโอเคจากนั้นนานามีผลไม้รสเปรี้ยวๆวันนี้มีบลูเบอร์รี่กับสตรอเบอร์รี่เราก็โรยผลไม้ของเราลงไปร้านคาเฟ่เวลาเขาเสิร์ฟเขาไม่ให้เยอะนะไม่รู้ทำไมเหมือนกันแพงด้วยก็จะวางผลไม้แบบนี้ลงไปจากนั้นเพิ่มสีเขียวนิดนึงค่ะสาระแหน่ช่อหนึ่งเบคโยเกิร์ตโทสต์ของเรานะคะเรามีน้ำผึ้งเสิร์ฟคู่ด้วยเผื่อใครที่ต้องการเพิ่มความหวานเนี่ยนะก็สามารถราดน้ำผึ้งแล้วก็ทานคู่กับเบคโยเกิร์ตโทสต์ของพวกเราได้เลยเราได้นมอุ๊ยเห็นไหมสะดุ้งนิดหนึ่งแสดงว่านมอุ่นได้ที่แล้วเราก็จัดการปิดไฟซะดูดีนะคุณผู้ชมนะดูแบบอร่อยแบบมีชาติตระกูลมากเดี๋ยวจะว่าไม่แพงนี่สระแน่สักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมยืนยันความสดวันนี้เรามีเมนูหาทานยากที่ทำได้ง่ายๆไม่ยุ่งยากด้วยมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูกับเมนูหมี่กรอบเรามาเริ่มทำกันเลยค่ะพรมน้ำส้มสายชูลงบนเส้นหมี่แห้งให้ทั่วจากนั้นนำลงทอดในน้ำมันพืชที่อุ่นเตรียมไว้ทอดจนเส้นหมี่ฟูกรอบแล้วตักขึ้นพักไว้ให้เสด็จน้ำมันใส่น้ำมันพืชลงในภาชนะนำขึ้นตั้งไฟพอร้อนใส่สามเกลือหอมแดงกระเทียมดองผัดจนมีกลิ่นหอมใส่กุ้งผัดพอสุกปรุงรสด้วยน้ำกระเทียมดองซอสพริกน้ำมะขามเปียกน้ำปลาและมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวผัดให้เข้ากันจนส่วนผสมเดือดทั่วใส่น้ำส้มซ่าหิวส้มซ่าผัดให้เข้ากันลดไฟอ่อนใส่เส้นหมี่ขาวทอดกรอบคลุกเคล้าส่วนผสมให้เข้ากันดีแล้วปิดไฟจัดหมี่กรอบใส่ภาชนะโรยหน้าด้วยเต้าหู้ทอดกรอบตกแต่งด้วยใบมะกรูดและพริกขี้หนูแห้งทอดกรอบเพียงแค่นี้เราก็จะได้หมี่กรอบด้วยขั้นตอนและกรรมวิธีการทำที่พิถีพิถันตั้งแต่การเคี่ยวน้ำปรุงแต่วันนี้แค่มีมิตรผลปี๊บน้ำตาลอ้อยผสมน้ำตาลมะพร้าวที่ให้สีสันสวยเนื้อเหลวละลายง่ายใช้เวลาน้อยกว่าในการผัดนำมาผสมกับน้ำกระเทียมดองน้ำมะขามเปียกน้ำปลาน้ำส้มซ่าผิวส้มซ่าจากนั้นคลุกเคล้ากับหมี่ขาวทอดกรอบก็ทำให้ได้รสชาติที่อร่อยลงตัว
ใครได้ทานก็ต้องติดใจเคล็ดไม่ลับแบบนี้ถ้าทำขายการันตีขายดีแน่นอนค่ะมีกรอบเมื่อทำเสร็จแล้วสามารถจะเสิร์ฟได้7ที่มีต้นทุนอยู่ที่72.97 บาทราคาต่อ1ที่เท่ากับ10.42 บาทอย่าลืมนะคะมิตรผลปี๊บสีสวยตักง่ายกลมกล่อมทุกเมนูมีหน้า traditional pound cake 3รสชาติใหม่เค้ก marble เค้ก black forest เค้กกาแฟรัมเรซินจัดส่งฟรีทั่วประเทศสอบถามโทร0922658968หรือสั่งซื้อที่ Facebook ยิ่งสักฟู้ดหรือ LINE @ยิ่งสักฟู้ดจริงๆต้องบอกว่าโยเกิร์ตทำเองได้ด้วยตัวคุณผู้ชมเองโดยวิธีการที่ง่ายๆวันนี้เราจะทำให้คุณผู้ชมได้ดูนะครับเริ่มต้นนะครับเราก็จะใช้นมสดธรรมดาธรรมดาคุณผู้ชมอาจจะเป็นนมธรรมดาจริงๆที่มีไขมันเนยหรือพร่องมันเนยก็ได้แล้วแต่คุณผู้ชมเราไม่ต้มจนเดือดนะคุณผู้ชมเพราะนมนี่ก็สะอาดบริสุทธิ์เอาล่ะคุณผู้ชมครับพอเราตั้งเตาไฟอ่อนๆกลางๆจนกระทั่งเราได้นมอุ๊ยอุ๊ยเห็นไหมสะดุ้งนิดหนึ่งแสดงว่านมอุ่นได้ที่แล้วเราก็จัดการปิดไฟซะเราจะไม่ต้มจนกระทั่งนมเนี่ยร้อนถึงจุดเดือดเอาแค่อุ่นๆเท่านั้นคุณผู้ชมครับสิ่งที่ต้องทำต่อไปก็คือนี่คือโยเกิร์ตรสธรรมชาติไม่เติมผลไม้ไม่เติมอะไรทั้งสิ้นจัดการใส่เจ้าโยเกิร์ตธรรมชาติลงไปนิดเดียวแค่นี้แหละคุณผู้ชมเป็นเชื้อคุณผู้ชมคนทั้งหมดให้เข้ากันอีกทีหนึ่งนี่เห็นไหมเชื้อโยเกิร์ตลงไปในนมอุ่นๆของเราแล้วเสร็จแล้วเราก็เตรียมขวดที่ต้องผ่านการต้มฆ่าเชื้อโรคอย่างสะอาดเสร็จแล้วเราก็จัดการรินโยเกิร์ตกำลังจะเป็นโยเกิร์ต coming soon ของเราคุณผู้ชมควรจะหาฝาชีหรืออะไรก็ได้หรือผ้าขาวบางสะอาดๆมาครอบไว้วางไว้ในอุณหภูมิห้องปกตินี่แหละ1คืนพรุ่งนี้คุณผู้ชมก็จะได้โยเกิร์ตอีก2ขวดนะคุณผู้ชมเราก็เตรียมโยเกิร์ตที่เราทำไว้เองอันนี้2วันแล้วนะคุณผู้ชมพอมันเป็นโยเกิร์ตเราก็เก็บเข้าตู้เย็นเราก็ใส่โยเกิร์ตลงไปก่อนตามด้วยกรานโนล่าอันนี้ก็ไปซื้อนะคุณผู้ชมเขาก็มีสำเร็จรูปบางคนก็จะเป็นคอนเฟรตแล้วแต่จะใส่อะไรก็ช่างเถอะที่มันเป็นซีเรียลที่ทำให้เรารับประทานเป็นอาหารเช้าได้มาใส่ลงไปเดี๋ยวไม่อิ่มนะคุณผู้ชมนะโยเกิร์ตสลับชั้นสักนิดนึงผลไม้ขอเป็นสีเขียวดีกว่ากีวีนี่อิ่มนะบอกเลยว่าเช้าๆเจอแค่นี้ก็มีสิทธิ์จุกเหมือนกันนะคุณผู้ชมเสร็จแล้วเราก็ส้มอาจจะเป็นส้มเช้งส้มซันคีสหรือส้มอะไรแล้วแต่คุณผู้ชมนะสักชิ้น2ชิ้นให้มันมีส้มบ้างมีสตรอเบอรี่บ้างเอาล่ะคราวนี้ก็โปะดูดีนะคุณผู้ชมนะดูแบบอร่อยแบบมีชาติตระกูลมากดูดีนะ
สุดท้ายคุณผู้ชมสตรอเบอรี่ใส่ไปเลยให้มันกลิ้งคว่ำกลิ้งหงายยังไงก็ช่างขอให้มันเป็นสตรอเบอรี่เยอะๆนี่ถ้าเป็นสตรอเบอรี่เกาหลีนะคุณผู้ชมนะแพงนิดหนึ่งนะคุณผู้ชมแต่ว่ากลิ่นมันเยาว์ยวนมากอุ๊ยหันทางนี้อ่ะเยื่อเยือนคุณผู้ชมมือล้างแล้วนะประดับสักหน่อยเดี๋ยวจะว่าของของเราไม่สดดึงดึงมาทางนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วตำรับแรกเรามีอีกหนึ่งตำรับฝากคุณผู้ชมจากโยเกิร์ตทำเองเอาล่ะคราวนี้ก็กลับมาสู่ความเป็นไทยสักนิดหนึ่งเดี๋ยวจะหาว่าอุ๊ตายโยเกิร์ตก็กินได้แต่แบบฝรั่งแบบไทยก็ได้นะคุณผู้ชมข้าวเหนียวมูนค่ะนี่ใส่ไปหน่อยอันนี้จะรับประทานแบบของว่างยำบ่ายในเวอร์ชั่นที่เก๋ๆข้าวเหนียวมูนเสร็จเรียบร้อยแล้วโยเกิร์ตทำเองโฮมเมดโยเกิร์ตโยเกิร์ตกับข้าวเหนียวมูนอร่อยนะต้องบอกคุณผู้ชมว่าอร่อยจริงๆใส่แค่นี้พอคุณผู้ชมมะม่วงสุกไม่เคยพลาดตักเป็นลูกกลมๆน่ากินนะคุณผู้ชมดูสิข้าวเหนียวมะม่วงในเวอร์ชันโยเกิร์ตเพิ่มโปรไบโอติกกับสุขภาพของเราเดี๋ยวจะว่าไม่แพงนี่สโลเนสักหน่อยหนึ่งคุณผู้ชมยืนยันความสดตายแล้วจะเลือกถ้วยไหนก็เลือกไม่ได้รับประทานคู่เลยค่ะแต่สำหรับคุณผู้ชมนะครับถ้าหากว่าไม่มีเวลาในการเตรียมรับประทานโปรไบโอติกได้ด้วยตนเองแล้วก็วันนี้อาจารย์ยิ่งศักดิ์มีสิ่งดีๆมาแนะนำคุณผู้ชมครับนี่คือผลิตภัณฑ์เสริมอาหารที่มีโปรไบโอติกนะครับเกรดพรีเมียมในปริมาณสูงถึง 12,400 ล้านตัวต่อซองนะครับมาแนะนำคุณผู้ชมกับฮาชิ PRD กล่องนี้ครับรับประทานแค่วันละซองที่พูดมาขนาดนี้เพราะอะไรเพราะว่าอาจารย์นิ่งศักดิ์ได้ลองแล้วก็โดนใจจริงๆจึงอยากจะมาแนะนำกับคุณผู้ชมนะครับกับฮาชิ PRD กล่องนี้ครับโปรโมชั่นพิเศษครับ5กล่องจากราคาปกติ 7,450 บาทวันนี้พิเศษนะครับ5กล่องเพียง 3,600 บาทเท่านั้นส่งฟรีเก็บเงินปลายทางได้ด้วยนะครับคุณผู้ชมสามารถสั่งซื้อได้ที่021131414หรือที่ LINE @hachilab เกิดว่าคุณอยากกินโยเกิร์ตจริงๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ควรผ่านการใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเช่นน้ำตาลและแป้งต่างๆแต่วันนี้เหมือนเราเรียกมันว่าชีทเดย์แล้วกันเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรืออะไรต่อมีอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำลายพิษออกจากร่างกายเรานะคุณผู้ชมเบคโยเกิร์ตโทสเสร็จเรียบร้อยแล้วเป็นอีกหนึ่งไอเดียเนาะที่ทำให้คุณรับประทานโยเกิร์ตได้มากขึ้นมีคนบอกว่าถ้ากินโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยระหว่างวันจะทำให้ไม่รู้สึกหิวเนี่ยโยเกิร์ตหนึ่งถ้วยพอดีเลยก็คงไม่หิวเนาะจานนี้ก็คงได้แต่ว่ามันไม่ใช่นะคือถ้าเกิดว่าคุณอยากกินโยเกิร์ตจริงๆเพื่อสุขภาพเนี่ยมันไม่ควรผ่านการใส่นู่นใส่นี่ใส่นั่นเช่นน้ำตาลและแป้งต่างๆแต่วันนี้เหมือนเราเรียกมันว่าชีทเดย์แล้วกันไหนๆก็ตามกินของเพื่อสุขภาพแล้วก็ดูแลสุขภาพใจด้วยไหนๆก็ต้องมีของหวานนิดนึงก็กินแต่พอดี
ขนมปังโทสต์นี้ก็ไม่ควรกินคนเดียวก็แบ่งกันกินในบ้านนะคะคุณผู้ชมคะระบบการย่อยอาหารเป็นสิ่งสำคัญคุณผู้ชมอย่าปล่อยให้ระบบนี้เสียหายนะคุณผู้ชมมันจะก่อให้เกิดโรคภัยไข้เจ็บในร่างกายของเราได้ทันทีระบบเล็กระบบน้อยจะสลวนปรวนแปรไปหมดถ้าระบบขับถ่ายของเราเสียหายระบบย่อยอาหารทำงานได้ไม่เต็มที่กินเข้าไปก็ไม่ได้ประโยชน์จะขับออกก็ไม่ได้มีหนำซ้ำยังก่อให้เกิดพิษร้ายกับร่างกายเราอีกเพราะฉะนั้นโปรไบโอติกพรีไบโอติกหรืออะไรต่อมีอะไรสิ่งต่างๆเหล่านี้ช่วยทำลายพิษออกจากร่างกายเรานะคุณผู้ชมต้องมีความรู้นะครับจะหยิบอะไรรับประทานก็ต้องศึกษาแล้วก็มีความรู้ให้เข้าใจนะครับครับผมเมนูอร่อยๆแบบนี้นะครับมาพร้อมกับเรื่องราวความสนุกสนานนะครับทั้งเท็ดดี้นานาและอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะครับติดตามชมกันได้เลยนะฮะที่รายการเต็มปากเต็มคำทุกวันพุธเวลาบ่าย 3 โมงทางเวิร์กพอยต์กดหมายเลข 23สำหรับใครก็ตามอยากได้สูตรทั้งอาหารและเบเกอรี่นะคะเยอะมากๆเลยหรืออยากติดตามชมรายการย้อนหลังนะคะสามารถติดตามชมได้ค่ะทาง YouTube อีก1ช่องทางนะที่ Channel ยิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีจ้ะตำรับดีๆแบบนี้มีมาฝากคุณผู้ชมเป็นประจำนะคุณผู้ชมวันนี้พวกเราลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับเราสองคนมีกลิ่นน้ำปลาที่รุนแรงเพราะฉะนั้นเราก็จะเก็บน้ำปลาไว้ใส่สุดท้ายแต่ก็ยังมีอยู่นะกลิ่นอ่ะมีแน่นอนทอดมันปลากรายนี่เขาฟาดปลาอะไรอย่างนี้ไหมฮะไม่มีทางคือของแบบนี้ต้องเผ็ดใช่ได้นะคุณผู้ชมนะกลิ่นขมิ้นหอมๆลอยมาแล้วแหละอารับประทานนะดูสิชิ้นสวยงามเฉียวทรงดีไม่เขียวไม่แฟบมากจนเกินไปเพราะถ้ามันยุบแบนตะแต๋แหมมันดูเหมือนไม่มีเนื้อเหลือเลยนะคุณผู้ชม